Dongfeng X1 Pro ใช้พื้นฐานรถฝรั่งเศสแท้คู่แข่งของ Hosan Netawin ในจีนก่อนที่จะไปรับชมรับฟังอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อง YouCar Watch ด้วยนะคะกดแล้วก็เชิญสนับรับฟังได้เลยค่ะ Dongfeng เปิดตัวรถพลังงานไฟฟ้าล้วนรุ่น X1 Pro อย่างเป็นทางการมีภาพลักษณ์โดยรวมยังคงไม่เปลี่ยนแปลงยังคงอยู่ในตำแหน่งที่เป็น SUV ไฟฟ้าขนาดเล็กแต่ดูหรูหรากว่า X1 เดิมพื้นฐานฝรั่งเศสราคาเริ่มต้น 260,000 บาทแต่งสปอร์ตขึ้นคู่แข่งเนี่ยจะมีออปชันที่ได้รับมีแค่44แรงม้ายังไม่มีสเปคพวงมาลัยขวาพื้นฐานฝรั่งเศสดงเฟง X1 Pro เปิดตัวอย่างเป็นทางการเป็นการพัฒนาร่วมกันระหว่างตงฟงกับ Renault รถยนต์แห่งชาติฝรั่งเศสใช้พื้นฐานจาก Renault คิดเป็นทรงครอสโอเวอร์ขนาดเล็กสุดมี SUV อันเป็นความร่วมมือการพัฒนาแบบได้ประโยชน์ทั้งสองฝ่ายโดยทางตรงฟงได้มีผลิตภัณฑ์ EV รุ่นเล็กมาสู้กับเจ้าอื่นส่วน Renault ได้ขยายฐานลูกค้าเข้าสู่จีนราคาเริ่มต้น 260,000 บาทเปิดตัวทั้งหมด3รุ่นราคา 57,000 ถึง 56,700 หยวนหรือประมาณ 260,000 บาทไม่รวมภาษีแพงกว่าราคาของรุ่น X1 พื้นฐานเริ่มต้นที่ 45,700 หยวนนอกจากนี้ยังมีรุ่นพิเศษ Black Tiger Yaw Edition จำกัดที่ 1,000 หน่วยส่วนความแตกต่างของ Dongfeng X1 กับรุ่น X1 Pro ใหม่พบว่ารุ่น Pro ได้รับการอัปเกรดในแง่ของระยะการขับขี่และการจับคู่สีทูโทแต่งสปอร์ตขึ้นในแง่ของรูปลักษณ์การออกแบบโดยรวมของรถใหม่นั้นโดยพื้นฐานแล้วเหมือนกับของ Dongfeng X1 และมีภาพลักษณ์โดยรวมแบบสปอร์ตที่แข็งแกร่งกระจังหน้าแบบปิดอันเป็นเอกลักษณ์สำหรับรถยนต์ไฟฟ้าล้วนไปแล้วแต่ยังมีลวดลายตาข่ายสีเข้มทำให้ด้านหน้ารถดูโฉบเฉี่ยวขึ้นเล็กน้อยการจับคู่สีของรุ่น Tiger Yaw นั้นดูโดดเด่นกว่าและขอบล่างของตัวรถก็ประดับด้วยสีแดงทำให้เกิดอารมณ์ดูเดือดแบบรถสปอร์ตคู่แข่งในจอวีด้านข้างของตัวรถยังคงสไตล์การออกแบบของ Dongfeng X1 เอาไว้แต่ตกแต่งด้วยสติกเกอร์ลายข้าวหลามตัดสีแดงซึ่งมีความที่โดดเด่นการออกแบบด้านหลังเน้นความเรียบง่ายมีการแต่งขอบสีแดงสะท้อนการออกแบบของด้านหน้าในแง่ของขนาดตัวถังรถใหม่มีความยาว3,732 มิลลิเมตรความกว้าง1,579 มิลลิเมตรและความสูง1,515 มิลลิเมตรโดยมีระยะฐานล้อ2,423 มิลลิเมตรนับว่าเป็นคู่แข่งของ Hosan Netawin โดยตรงออปชันที่ได้รับจากการตกแต่งภายในรถยนต์ใหม่ได้เพิ่มการออกแบบสีตัดการที่ดูอ่อนเยาว์อย่างเห็นได้ชัดและตำแหน่งควบคุมตรงกลางทั้งหมดก็ได้รับการอัปเกรดในด้านเทคโนโลยีและการตกแต่งก็จับคู่สีภายในรถสีดำและสีแดงในแง่ของการกำหนดค่า X1 ทุกรุ่นมีขอบเหล็กรุ่น High End จะมีกล้องมองภาพการถอยไฟ LED กลางวันบอดหนังและกระจกมองหลังแบบปรับเองอัตโนมัติมีแค่44แรงม้าในแง่ของกำลังรถยนต์ใหม่จะติดตั้งมอเตอร์ซิงโครนัสแม่เหล็กถาวรที่มีกำลังสูงสุด44แรงม้าและแรงบิดสูงสุด125นิวตันเมตรรถติดตั้งแบตเตอรี่ลิเธียมที่มีความจุแบตเตอรี่ 26.8 กิโลวัตต์ชซึ่งทางบริษัทกล่าวว่ารถใหม่มีระยะการขับขี่321กิโลเมตรยังไม่มีสเปคพวงมาลัยขวาดงเฟงยังมีข่าวลือสะพัดว่าในงาน Beijing Auto Show 2022ในเดือนกรกฎาคมนี้จะเปิดตัว EV รุ่นใหม่ซึ่งคาดหวังว่าคงจะได้เห็นสเปคพวงมาลัยขวาออกมาขายแทนที่ Dongfeng Glory 560มาผลิตในอินโดนีเซียและขายเมืองไทยเร็วๆนี้นะคะถ้าหากคุณชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ช่อง YouCar Watch ด้วยนะคะสนใจฝึกอบรมหรือสั่งซื้อผลิตภัณฑ์น้ำยาเคลือบแก้วเคลือบเซรามิกกราฟีน 10H โทร0879553905หรือ Line ID @YouCarWatchสนับสนุนโดย YouCar Watch Caramel Sale HSU Training Car Detailing